การเมืองเดี๋ยวค่อยๆมาไล่กันให้เห็นภาพครบถ้วนแล้วก็มีสีสันบรรยากาศที่น่าสนใจต้องใช้คำว่าอย่าไปเครียดนี่นักจิตวิทยาเขาออกมาเตือนกันแล้วยังไม่ทันไรเนี่ยลงไปคืออินกันเยอะและมีความรู้สึกกันมากเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้เลยครับท่านผู้ชมคกองทัพเรือจัดหนักจำได้ใช่ไหมที่เพจ csi la เขาบอกว่ามีการขโมยกระสุนออกจากคลังของกองทัพเรือ หลายหมื่นนัดทีเดียวค่ะแล้วตั้งข้อสังเกตว่ามาหายกันในช่วงที่กําลังจะมีการชมรมรวมถึงมีปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดรู้ตัวมาตั้งแต่วันก่อนและที่ขาดราชการคําสั่งล่าสุดก็เคอปลด โคศกกองทัพเรือพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินท่านบอกค่ะว่าได้มีคําสั่งปลดเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วเป็นทหารเรือยศพันจ่าโทนะคะคือที่มาที่ไปเนี่ยขาดราชาการตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่20กรกฎาคมเป็นเวลา15วันขาดราชาการต้นสังกัดทําเรื่องถึงกระทรวงกลาโหมให้ปลดออกจากราชาการและแน่นอนต้องถูกดําเนินคดีก็คือให้นายทหารพระธรมนูญไปขออนุมัติาลทหารออกหมายจับค่ะ ทางนี้ทั้งนั้นลักษณะของอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่หายไปเป็นกระสุนปืนกลแบบ M855 และ M856 ที่เป็นกระสุนของปืนเล็กยาวไรเฟิลจูโจมขนาด5.56มม,ม,มหายไปนับหบื่นน<ะ>ัดและยังมีกระสุนแบบโลูรรเบริด40มม,มอันนี้เนี่ยสำหรับปืนยิงเครื่องยิงลูกกระสุนนับพันนัดหายไปจากคลังสัรพวธของนาวิกโยธินสัตหีบชนบุรี ท่านผู้ชมโคศกกองทัพเรือท่านบอกเจ้าหน้าที่เขาตามการตรวจค้นบ้านจากหลังจากเขาขาดราชการไป<ช>ปรากฏว่าไปเจอกระสุนบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในอยู่ที่บ้านเขานี่ก็เป็นหลักฐานสําคัญว่าขโมยไปจริงๆค่ะและขณะนี้ ยังหลบหนีอยู่ปิดมือถือปิดเครื่องมือสื่อสารใช้เป็นปคำทัเทินิดชนิดหนึ่งปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เลยได้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตำรวจเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพราะคาดว่าเขาน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังไม่พบว่าถุสูที่หายไปจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้นะ เพราะว่าคือไปติดตามดูสเตตเมนต์นะคะบุ๊กแบงก์บัญชีธนาคารของตัวผู้ต้องหาพบว่ามีการลักลอบนํากระสุนปืนออกจากคลังมานานพอสมควรค่ะทำมานานแล้วนะทำมานานแล้วมีการโอนเงินผ่านเข้าออกในบัญชีมาระยะหนึ่งแล้วแสดงว่าทำมานานไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มทําเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าอันนี้ท่านโฆษกบอกนะไม่น่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์ช่วงนี้ทามานานแล้วได้บอกไปท่านผู้ชม หรืจอจ้าคืนมาได้ยังไงกระสุนต้องหลายหมื่นนัดเนี่ยต้องไหมใช่ฮะค่ะนี่คือท่านบอกแต่ว่าเนี่ยปลดออกจากราชการเพราะว่าขาดราชการแล้วก็ให้สารพระธรรมนูญเนี่ยอนุมัติสารทาหารออกหมายจับนะคะนายทหารพระธรรมนูญแล้วกองทัพเรือก็ไปแจ้งความด้วยกับตํารวจเดี๋ยวตามกันดูต่อรู้ตัวได้ตัวหรือยังยังแต่ประเด็นปัญหาก็คือแล้วกระสุนหลายหมื่นนัดเนี่ยจะเอากลับมายังไงแล้วยิ่งทำมานานนะต้งไหมค่ะ ทำมานานข่าวดีก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเสานการณ์ช่วงนี้ข่าวร้ายก็คือทำรรมานานแล้วทำไมเพิ่งรู้อ่ะหกนาฬิกาสิบสนาทีว่ากันต่อ